เรียบร้อยน้อมจิตมาอยู่กับปัจจุบันต่อไปกราบลาตัตนาใจด้วยความเคารพนับรองกันเด้อกราสวังคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์นันธัมมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะกะรังกะโนมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธัมมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสอิติปิโสภะคะวาพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะตนเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรโพธิสัตว์ธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธเดวมโนสานังเป็นผู้สอนของเด
วดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนศาสตร์ดังนี้กายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปกตังมยายังกรรมนาติเตียนนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิสันหาตุอัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนานนานกาลันตะเรสังวนิตุงวาพุทเถเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปนั้นธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาตอนวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยหินเตมเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้กายเยนวาจายวเจตสาวันด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเมกุกัมมังปกตังมยายังกรรมนาทิเตียนนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนานนานกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปนั้นธัมมยังสังฆานุสตินยังกโรมาเสสุปาติปันโนภะคะวะโตสวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนมะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอันดาปุริสาปุคลังคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตวากาสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนยนเป็นโส
มควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยนเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยนเป็นผู้ควรรับดาศีลอาทานอัญชลีกัลยาณิโยนเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรนำอัญชลีอนุตารังปุญญเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้กายเยนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกรรมังปกตังมยายังกรรมนาติเตียนนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตูอัจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเรสังวัติตุงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอันธรรมยังอภินหาปัจเวกนาปาทังบนามาเสชาตาดัมมงหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนาติโตล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พายาธิธรรมองหินเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพายาธิงอนาติโตล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณาธรรมองหินเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอนาติโตล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมเยหิมานาเปหิตานาภาโววินาภาโวเราละเว้นเป็นทางทางคือต้องรัดรางของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาทเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสารโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมังกติสามีเราทำกรรมใดไว้กาลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัสสะทายาโทภวิสามีจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอัมเมหิอาภินหังปัจเวกิตาภังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองๆอย่างนี้แลอันธรรมยังสัตพันเยนาพุทธมังคลัตคาทาโยพนามาเซพุทโธทิปาทังเสโธนิสิโนเจวามันชิเมกุฏัญโยปุภาภาเกจาอาคะไนเยจักขันสะโปสาลิเนอรติเยโอปาลิจันปัชิเมปิจานันโดพายัมเมจขวัมปติโ
ลานโนจาโหตาเนอิสาเนปิจานาหุโนอิเมโคมังคาลาพุทธาสะเพอิทังปะติอิตาเตจามเหหิสังกาเนหิจะปูจิตานเตสังอาตุภาเวนาสัพโสทิภาวันตุโนอิเจจันตนามันสนายยังนามันสมานุรัตนันตยังยังปุญญาภิสันตังวิปุลังอนันตังสานุเวนาตันตานายุงเปิดหน้าสิบนาโมนมนามันสกันจินเชิญบานต่อพระขวานำเลิศในโลกาทรงพระพางเป็นนันงามมารหันตกิเลนสัมโมเจนนอมตามไตรจังตัณหาสามโลกธรรมแปดประการสัมมาสัมพุทธังตรัสเป็นพระโพธิญาณดวงรู้ทุกข์เหตุเกิดทุกข์เป็นธรรมดารู้ทางปฏิบัติพระองค์ตรัสซึ่งทุกขาอาดัมจันดัมชาราพ้นมรณะถึงนิพพานว่าข้าเจตนานมัสการพุทโธผู้เบิกบานผู้ตื่นแล้วพ้นทุกภัยรอบรู้คุณและโทษสั่งสอนโปรดสั่นเป็นในอิวเราควรจะเข้าใจพระคุณท่านล้ำโลกาข้าวายคุณพระธรรมมันน้อมนำเกิดปัญญาทรงไว้เหนือเกศซึ่งความชอบประกอบการสิ่งใดเป็นไม่คงคิดเป็นจิตบานนิรันดร์ผ่อนรำคาญนะความเย็นเป็นสุขใจชำระกองให้สิ้นเหตุคนทุกภัยตัดบ่วงและห่วงใยเห็นจริงแท้อนิจจาผู้ได้ได้จริงรนเห็นปรากฏด้วยปัญญาเป็นสุขสาเมื่อมาจำพอตัวที่ได้ดำปฏิบัติจึงเห็นจริงเป็นยอดจริงโอปธรรมมีคุณอันเลิศล้ำความเย็นแต่ไม่ร้อนใจทั้งกายวาจาจิตสุจริตโดย
เนืองใสความผิดสิ่งอันใดจะบังเกิดนั้นไม่มีพระธรรมมันล้ำเลิศสิ่งประเสริฐวิธีทางเองสามโลกีพ้นจากชาตินิรภัยสาวายคุณพระสงฆ์ผู้ดำรงพระธรรมวินัยพรหมจรรย์ตั้งไว้ตามโอวาทพระศาสดาสี่ผู้แปดพวกนั้นตรายสิกขาปฏิบัติธรรมาบริสุทธิ์พ้นภัยรีองค์ร่มสั่งสมมาวาสนาของท่านมีเราควรจะยินดีเลือกถึงอมาสการนาลิยังนอชินวงพุทธาจารย์สารันสงสารตันห่วงใยไม่ยินดีนำเนื่องเป็นเรื่องมาสารพระชินสีจนถึงทวงวันนี้เพราะท่านรามสั่งสอนมาเสด็จแจ้งเหตุผลบุคคลมีศรัทธาเห็นจริงด้วยปัญญามีคุณแต่เป็นแน่ใจนั้นเป็นแบบอย่างสีแนวทางให้เดินไปตามธรรมศีลภาวนาสังโฆคุณดังนี้เราจะบูชาตระลึกถึงขึ้นมายกมือไหว้ไม่เสียทีตั้งจิตดำรงตนต่อพระสงฆ์จงดีพระตานาทั้งสามนี้รู้แจ้งชัดอนาตตังบท56ทานปานามิสัมปันโนทานอุปปานามิสัมปันโนทานปานามัทธปามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาสีลปารมีสัมปันโนสีลอุปปารมีสัมปันโนปารมัตตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปารมีสัมปันโนเนคัมมะอุปปารมีสัมปันโนเนคัมมะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีส
สัมปันโนหิติปิโสวะคะวะวิริยะปะระมีสัมปันโนวิริยะปุพพปาระมีสัมปันโนวิริยะปะระมัทธปาระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปะระมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาขันติปาระมีสัมปันโนขันติอุปปาระมีสัมปันโนติปะระมัทธปาระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปะระมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาสัจจปาระมีสัมปันโนสัจจอุปปาระมีสัมปันโนสัจจปาระมัทธปาระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปาระมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาอธิฐานปารามีสัมปันโนอธิฐานอุปปารามีสัมปันโนอธิฐานปารมัตถาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปะระมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาเมตตาปะระมีสัมปันโนเมตตาอุปปาระมีสัมปันโนเมตตาปะระมัทธปาระมีสัมปันโนเมตตาติกานุนามุทิตาอุเบกขาปะระมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปะระมีสัมปันโนเบกขาอุปปาระมีสัมปันโนอุเบกขาปะระมัทธปาระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปะระมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาทัสสะปะระมีสัมปันโนทัสสะอุปปาระมีสัมปันโนทัสสะปะระมัทธัปปาระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบกขาปะระมีสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามินะมามิหังทำบัตรสมบัติเสร็จเลยอันเรียบร้อยต่อไปเป็นภาคสมาธิทางปนมือเก่าคำบริกรรมว่าตามอิมาหังพันเตภควาอัตภาวังตุมหากังปณิจฉามิข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งอัตภาพร่างกายนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอเอาซึ่งวิปัสสนาญาณและอริยมรรคญาณเจ้าดวงประเสริฐจงมาบังเกิดในขันธสันดานแห่งการนั่งภาวนานี้
แต่เธอลดมือลงวางไว้บนตักมือขวาทับซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันสติแปลว่าการระลึกได้นะน้อมจิตมาอยู่กับปัจจุบันรู้เฉพาะปัจจุบันสิ่งใดเป็นอดีตก็อย่าเพิ่งไปละห้อยหาอนาคตก็อย่าเพิ่งไปเพ้อฝันอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะการอยู่กับปัจจุบันเป็นการนะรู้เท่าทันกิเลสอารมณ์โกรธก็รู้ว่าโกรธโลภก็รู้ว่าโลภหลงก็รู้ว่าหลงรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันก็ดับกิเลสได้ถึงแม้ว่ามันจะชั่วคราวก็ตามก็ถือว่าเราได้มีสติอยู่กับปัจจุบันก็ขอให้ทุกท่านรู้ลมหายใจเข้าและหายใจออกด้วยตนเองหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สังเกตดูลมหายใจเข้าและหายใจออกของตนของตนThank you.
ังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากทุกข์อหังอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรภัยอหังอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทอหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากสุขีอัตนังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังภาวนากัมมังนิพพานปัจจโยโหตุเมนิจังขอพลานิสงส์แห่งการภาวนาที่ข้าพเจ้าได้เจริญแล้วนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเที่ยงแท้แด่เทอญขอบุญกุศลนั้นเกิดจากการภาวนาที่ข้าพเจ้าได้เจริญแล้วนี้จงไปบรรลุถึงแก่ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาผู้บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าเป็นต้นจงได้รับและเสวยผลให้พ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนทุกท่านเทอญขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอยู่เป็นสุขจะได้มีเวรจะได้มีความเบียดเบียนจะได้มีความลำบากจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุต่อไปวันตาขอหนังสือหน้าสุดท้ายประกอบหน้าวันตามีปุตตังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามีธรรมังธัมมาทาเมปันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมเตวันตามิกาลูปัจฉาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาทาเมปันเตวันตามิกัมมันเมโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิอารามิภัตตาสีมายังเมโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิเจติยังทานิสุปัตติติตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงรูปังสักกาลังสาตานังคาโลเกเทวาโลเกวรัมมาโลเกจัมปวนกาติเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันตาธาตุโยตาโกติงจาตุราสีติสาหาสีธรรมขันเตสะเปสังปาตาเจมวันตามิสะปะโสวันตามิพันเตสะปังตังกามาตาเมพันเตมัญญากาตังปุญญังสามินาอนุโมนิทัปปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาทัปปังสาธุสาธุอนุโมตามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตวะคะสังโฆสังฆังนัมมามิศาลนี้ก็มีศรัทธาพุทธศาสนิกชนก็ปรากันเพื่อความสำคัญนะกับการทำวัดสวดมนต์ประจำวันพระวันศีลก็มีตั้งแต่ได้กันเต็มหมดแล้ววันนี้นะพระเนรนี่ยิ้มเลยนะ
พันเนตว่าโอ้นะบ่เสียแห่งตีได้ตั้งอกตั้งใจตั้งเก้าอี้บริการศรัทธาญาติโยมนะพากันมาเพื่อกำลังใจมาสวดไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันเนาะก็คือว่าเอามาสั่งสมบารมีของตนของตนมาสร้างบารมีกับตนตัวบารมีก็แปลว่ามาสร้างนิสัยนะนี่บารมีแปลว่านิสัยเราจะมามีบารมีแบบไหนนะนิสัยแบบไหนก็มีตามที่เราได้สวดเนาะบารมีมันก็มีอยู่10อย่างแปลว่าสร้างนิสัย10อย่างนะเราก็จะสร้างแบบไหนนะหลายอย่างก็ได้นะก็เริ่มตั้งแต่10ลงไปอ่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2อย่างน้อยเราก็ได้อย่างนึงละเนาะมาทีนี้นี่ถ้าไต่ไปดีๆก็ได้หลายอย่างอยู่เนาะตั้งแต่ถ้านักบารมีก็มาสร้างนิสัยของกันนะแบ่งปันเสียสละก็จะว่าเอามาแบ่งปันเวลาเนาะเวลาความสุขส่วนตัวก็มาหาความสุขส่วนตัวเหมือนกันอันนี้นะมาสร้างมุมสงบกับตัวเก่าฐานะบารมีศีลมัดบารมีก็มาสร้างความเป็นปกตินะโดยที่เฮาก็มีปกตินะในการรักษาศีล5มีศีล5มาอยู่ในที่นี้ก็นะก็เป็นการควบคุมนะกายวาจาใจของตัวเก่าตัวเองได้นะศีลเนคขัมมะนะเนคขัมมะนี่การออกนะเสียสละออกจากเรือนนะเนคขัมมะแปลว่าออกจากบ้านเฮาก็มาบำเพ็ญนะถึงแม้ว่าเขาเป็นการออกจากบ้านชั่วคราวบ่ใช่ถาวรบ่ใช่เหมือนกับพระสงฆ์องค์นี้พระสงฆ์องค์นี้ในขัมมะบารมีนะออกจากบ้านจากจองมาเป็นเหมือนแต่สถานนี้นะก็เรียกว่าในขัมมะได้อยู่อนุโลมนะเพราะว่าออกจากบ้านมา1ชั่วโมงก็ถือว่าเขาได้ออกบ้านนั้นในขัมมะนะเนาะบำเพ็ญไปมันก็จะครบเลยนะก็แสดงว่าเขามาสร้างนิสัยยิ่งทำบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยที่ติดเนื้อติดตัวเขาก็เป็นบารมีไปนะก็เขามาเข้าใกล้เห็นความเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์แปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสมาเข้ามาวัดมาทำวัดสวดมนต์เขาก็เริ่มออกจากกิเลสห่างกิเลสหนีกิเลสเนาะบ่เอาติดมาตัวเองนะแต่บางทีมันก็จะรู้เกาะนะจะดูนะติดมาตัวเองนะเอาก็รีบสลัดออกนะรีบสลัดออกมีสติรู้ก่อนรีบสลัดไปนะยิ่งเฮาอยู่กับปัจจุบันนะนักเท่าใดก็แสดงว่าเฮาห่างไกลจากกิเลสนะสิ้นกิเลสชั่วคราวได้ต่ออันสิ้นกิเลสนะตามที่เขาสวดแปลกันนะอรหัตโตเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสนะหรือพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสนะอันนั้นเป็นสิ้นแบบถาวรนะตัดขาดนะได้โดยที่บ่มีความโลภความโกรธความหลงนะแต่เขาก็ถ้าไปถึงขนาดนั้นแต่เขาก็มันฝังมันฝึกฝนเนาะมันฝึกฝนทันโตเศรษฐมนุษย์สุขนะบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วถือว่าเป็นผู้ประเสริฐนะก็ฝึกมันๆอย่างนี้แหละนะที่เปิ้นบางคนว่าโอ้ใครจะไปย่านได้ก็เพราะว่าเขาบ่ได้น้อมกายใจเข้ามาทดลองนะมาลองฝึกพอนะใหม่ๆมันก็อาจจะยากอยู่เนาะการดูควบคุมจิตของตัวเก่าเนี่ยนะดูแลจิตของตัวเก่าเนี่ยมันก็อยากอยู่มันเหมือนกับลิงก็ปล่อยไปตามอำเภอใจมันใครไปตั้งไหนอยู่ที่นี่ใจขึ้นไปหาตั้งจังหวัดนอกโลกนอกไหนไปได้หมดนะแต่ถ้าเอาดึงกลับมานะมันก็เหมือนกับที่ว่าคือเฮาเนี่ยดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เหมือนกับเฮามันก็ลักษณะเหมือนบอลนะเหมือนลูกกลมๆลูกแก้วเนี่ยไหลเข้าไหลออกจาก
หน้าจมจมูกลงลำคอลงต่องลงต่องอ่ะหัวขึ้นมาอ่ะย่อนไปย่อนกลับเนี่ยถ้าเขาพอจ้างนะคือในสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่มันหนักประหลอดจากอารมณ์ต่างๆเนาะมันเหมือนมีความโหดซึ้งในการที่มันพอใจมันพอใจโคตรหรือน่าชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยเนาะถ้าเขารักษาสภาวะอารมณ์คือมันเป็นปัจจุบันได้ตลอดเนี่ยก็เรียกว่าเขาเนี่ยเข้ากระแสแห่งความห่างไกลจากกิเลสได้ละเนาะก็ฝึกมันมันนะฝึกมันมันอยู่บ้านอยู่จองเขาก็อันนี้ได้เนาะฝึกได้ถ้าไผ่หู้เนื้อหู้ตัวนะเวลาอยู่นะกับนะอยู่ตั้งบ้านอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับคนหลายๆนะถ้าเขามีความรู้สึกจะได้อะมีความรู้สึกนึกคิดจะได้เขาหู้ตัวแสดงว่านะเขาก็ถือว่ามีสติอยู่กับตนกับตัวนะฝึกนะภาวนาอยู่ตลอดเวลานะภาวนาก็แปลว่ารู้แจ้งรู้นะรู้ขณะนะถ้าเอาเป็นคนหู้เนื้อหู้ตัวจะได้เนี่ยมันก็จะควบคุมมาลงตัวเราได้เนาะมันบ่คือมันบานปลายมันก็เหมือนกับสถาจุดไม่ขีดไฟอ่ะนะจุดแป๊มเนี่ยนะปั๊บปั๊บตอนนั้นจะเข้าใจคำว่าแป๊มนะไปอุติอื่นในผมพูดจะเวลาเขาจุดแป๊มอ่ะจุดแล้วก็เป่านะจุดเป่ามันก็ดับจุดเป่ามันก็ดับเหรอแต่ถ้าจุดไปแล้วแล้วเขาเอาไปจี้กับวัตถุที่มันไวไฟมันก็จะลุกลามไปนะพอมันลุกมันความใหญ่ขึ้นมันก็อยากที่มันจะดับได้นะมันก็อยากที่มันจะดับได้อันนี้ก็เหมือนกับอารมณ์เขาเนี่ยนะถ้ามันมีไผมาจุดหรือตัวเขาจุดเองอ่ะจุดอารมณ์นะระเบิดอารมณ์มันมีความโกรธความโกรธความหลงเนี่ยถ้าเขาหู้นะหู้ตัวว่าเออตอนนี้เขากำลังมีอารมณ์โกรธนะอารมณ์ปฏิเนี่ยเขาก็ดับอารมณ์นั่นได้มันก็เหมือนกับเขาจุดแป๊มนะมันติดกับการไม่ขีดเขาก็รีบดับนะก่อนที่มันการไม่ขีดที่มันติดไฟมันจะไปลามไปหาเชื้อเพลิงไปหาน้ำมันไปหากระดาษอย่างต่างๆมันก็เหมือนกับอารมณ์ที่มันปะทุขึ้นถ้าเขาปลิดรับมันก็จะลามเนาะลามหรือคนอื่นมันมาจุดเนี่ยเนาะมันมีเชื้อมันจุดปะทุขึ้นมาถ้าเขาไปต่อยเนี่ยนะเขาไก่เป็นน้ำมันไปเหี่ยมันก็จะลุกลามไปก็อยากที่มันจะดับได้นะก็กลายเป็นนะก่อเหตุนะก็เห็นนะไปต่างๆนานาสร้างเวรสร้างกรรมไปมีติดสิ้นสุดนะข่าวประเดี๋ยวนี้ก็แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะเรื่องต่างๆจู่สาวห้องยังห้องนะก็ลู่กันห้องนะก็สุดท้ายก็ยังก็ทำลายร่างกายกันเนาะอย่างเย็นเนี่ยนะเป็นข่าวกันทุกเมื่อเชื่อวันนะถึงได้รับบาดเจ็บพองถึงแก่ความตายพองยังเอียนะก็เพราะยังเอียนล่ะเพราะว่าไอ้คนก่อเหตุเนี่ยมันเวลามันจุดไม่คิดมันบัดรีบดับก็ยังได้ว่านะปล่อยให้ลุกลามไปบานปลายไปหรือเปิดจุดมาตัวเป็นน้ำมันนะก็ไปเพิ่มเติมไฟซึ่งมันลุกไปยังเอียนมันก็สร้างเวรสร้างกรรมไปนะแท้จริงแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธศาสนาเฮานี่ก็คือสอนเฮาเนี่ยบ่ก็บ่สร้างกรรมเพิ่มนะนะก็คือฮู้ปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันบ่สร้างกรรมเพิ่มนั่นเองนะฮู้ว่าตอนนี้ที่เฮาเป็นไผนะมีวัตถุประสงค์จะยิ่งยังนะถ้าบ่สร้างกรรมเพิ่มก็เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายเนาะเป้าหมายของการดำเนินชีวิตของพระพุทธศาสนาเนาะก็คือลดพ้นลดพ้นในที่นี้ก็คือลดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละนะโอ้มันเหมือนจะง่ายนะเนาะแต่มันก็การปฏิบัติการฝึกฝนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฝึกมันขนาดเป็นฝึกกันทุกเมื่อทุกวันมันก็ยังลดได้อยู่นะ
แต่ถ้ารู้แล้วเขามีสตินะมีสติดึงกรรมมาได้ก็ดีวันนี้มีลูกศิษย์เห็นปอโทคนหนึ่งก็เปิดเอาโพดลงในเฟซนะเปิดก็อู้ถึงปรบถึงว่าวันนี้สอบตกเองนะสอบตกก็คือว่าจิตของตัวเก่านี่นะฟุ้งซ่านนะแล้วก็อาจจะมองว่าปอปออกปอปอใจหรือว่าอย่างแต่ว่าไอ้การโพดจะอินก็คือเปิดก็เหมือนกับว่าปกติยังดีเนาะมีสติหู้หู้ตัวเก่านะแต่ก็เปิดก็เลยเอาไปประเมินเทียบว่าถ้าเป็นการสอบก็คือสอบตกก็คือบ่ผ่านนะปล่อยคืออารมณ์เนี่ยมันขุ่นมัวนะถ้าจุดมาไม่คิดแล้วก็มาย้อมเป่ามาย้อมตับนะเอาไปจุดต่อนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็อนุโมทนาติสถาญาติโยมทั้งหลายที่มากันมาในวันนี้ก็เลยขอประชาสัมพันธ์พระเจ้าก็ประชาสัมพันธ์ไปรอบๆแล้วนะว่าวันที่9นะวันที่9วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะตีวัดนี่ก็โยมเจ้าภาพเปิ่นสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะเป็นหินทรายนะสูง3เมตรนะที่สร้างแต่นไว้หน้าหอระฆังเนี่ยเปิ่นจะมาตั้งปฏิสถานวันที่9ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้มาตั้งแม่เจ้าเสร็จแล้วก็เวลาประมาณ 3-4 โมงเนี่ยเปิ่นก็จะสวดมนต์นะสวดธรรมจักรนะสถานก็มารวมด้วยกันนึงมาสวดธรรมจักรมารวมพิธีเจริญพุทธมนต์เนาะก็ถือว่าเป็นการสมโพธิ์นะสมโพธิ์พระเราก็ขอเชิญชวนสถาญาติโยมทั้งหลายมารวมพิธีนะเวลาไปเป็นว่าประมาณ 3-4 โมงนะมารวมด้วยกันนะวันนั้นนี่ก็จะเลี้ยงเจ๊นะตอนแรงนะเลี้ยงกับข้าวเจ๊พ่อประยงเนี่ยเปิ้นก็อันนี้เปิ้นกินมังสวิรัติตัวเห็นก็กวดเลี้ยงเจ้าภาพแล้วเลี้ยงศรัทธาตัวหนักมารวมด้วยกันเนาะเจ้าภาพแต่คนถวายแต่เนี่ยเปิ้นอยู่ฮ่องกงเปิ้นน่ะอยู่ประเทศจีนบ่ได้มาแต่คนประสาทเนี่ยเปิ้นจะวิดีโอคอลนะขอพิธีคือพ่อหยังนะก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญด้วยกันนะมาอนุโมทนาบุญด้วยกันนะเจ้าภาพแล้วก็เขาก็ได้มีโอกาสมาสวดด้วยกันนะอยากมาฝึกอยู่กับปัจจุบันนะก็ใส่เสื้อขาวจีก็งามดีเนาะนะก็เจอกันในวันที่9นะเอาละวันในค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งอกตั้งใจปากันมาทำบุญสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาร่วมกับพระสงฆ์องค์เณรวัดมิ่งเมืองมูลก็ขออานิสงส์อีกการได้สวดมนต์นี้นะขอเป็นปฏิพรยอดกรรมเพื่อนท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขความเจริญนะอานิสงส์แห่งการสวดนะกรรมอันเป็นสุภาษิตกรรมดีกรรมงามก็ขอเพื่อนท่านทั้งหลายนะเป็นที่ฮักและจำเริญใจแก่คนและเทวดานะจะไปที่สาหุนใดไปอู่เจรจาก็ไปก็ขอสำเร็จสำเร็จเหมือนกันทุกท่านทุกคนเติมอภิวาทนาสีลิสันดิจังบุตธาปัจจันจัตตาโลธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพระลังแต่ก็อนุโมทนากับเจ้าภาพนำปัณณวันนี้ด้วยเนื้อท่านจัดสมพรและจัดความสีคุ้มจอหอวันนั้นก็ได้ถวายปัจจัยบำรุงกาน้ำกาไฟวัดโดยจำนวนทะเลก็พันหกร้อยกว่าบาทเนาะก็ขออนุโมทนาบุญยิบน้ำปลาหน้าไปตัวน่ะน้ำเต้าหู้ยิบไปตัวอ่ะสาธุอันนี้ถวายไหมอันนี้ก็อนุโมทนาท่านจันทร์